สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Newsroom 18:30 น.นะคะวันนี้พบกันวันพุธที่3มิถุนายน2558ดิฉันตรีณปางมณีชาตรีค่ะดิฉันเกษรีเรืองกาญจนเศรษฐ์ค่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถสื่อสารกับเรา2คนได้ทางช่องทาง Twitter นะคะโดยเข้าไปที่ @เกษรี_tv24 นะคะและเข้าไปที่@ตรีณปาง_tv24 ค่ะค่ะรวมไปถึงคุณผู้ชมก็สามารถติดตามรายการข่าวนะคะอย่าง Newsroom หรือว่ารายการอื่นๆได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ tv24 หรือว่า facebook.com/tv24official ค่ะค่ะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวได้ติดตามกันทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมทีเดียวนะคะวันนี้เป็นวันแรกของการขายลอตเตอรี่ในราคา80 บาทเห็นว่ายังมีเสียงโอดครวญนิดนึงโดยเฉพาะคนที่ได้โควต้าน้อยนะคะก็บอกว่าไม่คุ้มทุนเลยค่ะต้องมาติดตามกันในช่วงนี้ค่ะโดยเราจะไปดูความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองนะคะซึ่งวันนี้ในส่วนของอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็ได้ชี้ว่าสังคมประชาธิปไตยโลกนั้นกำลังบีบไทยซึ่งส่งผลให้การส่งออกดิ่งก้นเหวขณะที่ธนาคารโลกก็เผยแพร่รายงานความสามารถแข่งขันของไทยนะคะว่ายังคงตามหลังในกลุ่มประเทศอาเซียนธนาคารโลกหรือ World Bank ได้เผยแพร่รายงานการประเมินเศรษฐกิจไทยปี2558โดยคาดว่าอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยหรือ GDP จะอยู่ที่ร้อยละ 3.5 เพราะราคาน้ำมันลดลงรายรับจากการท่องเที่ยวสูงขึ้นและการใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นขณะที่การส่งออกยังชะลอตัวเพราะความสามารถในการแข่งขันลดลงรวมทั้งส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าในตลาดส่งออกโลกก็ลดลงเช่นกันนายอูริชซาเคาผู้อำนวยการธนาคารโลกกล่าวว่าการเพิ่มทักษะและเพิ่มผลิตภาพของกำลังแรงงานเป็นศูนย์กลางที่จะนำไปสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้สูงขึ้นและการปฏิรูปการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญเพราะที่ผ่านมาไทยมีความก้าวหน้าในการขยายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการเพิ่มชั้นเรียนในเมืองและชนบทซึ่งเด็กไทยเกือบทุกคนได้เข้าถึงระดับประถมศึกษาและเด็กกว่า70%ของครอบครัวยากจนก็สามารถเข้าถึงการเรียนในระดับมัธยมศึกษาซึ่งก็เปลี่ยนไปมากจากเมื่อ25ปีที่แล้วที่มีเพียง10%แต่ก็ต้องควรเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาด้วยขณะที่ทางด้านนายพิเชษฐ์พันธุ์วิชาติกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นว่าประวัติศาสตร์การส่งออกของไทยในรอบ30ปีไม่เคยเป็นเช่นนี้นอกจากครั้งที่ไทยเป็นฝ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2489หรือ70ปีที่ผ่านมาไทยก็เพิ่งจะมาเจออีกซึ่งสถานการณ์ขณะนี้ลึกลงไปกว่าก้นเหวเรียกว่าเป็นนรกแล้วโดยการส่งออกเหลือ0%ก็ถือว่าโชคดีเพราะขณะนี้สังคมประชาธิปไตยโลกกำลังจับมือกันบีบไทยตามยุทธวิธีกดดันรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารไม่ให้บริหารบ้านเมืองได้ซึ่งจะเจออีกเรื่อยๆตามมาทีละมาตรการส่วนทางด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าในกระทรวงการคลังซึ่งก็ได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการเร่งรัดการเบิกจ่ายของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะการแก้ไขการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีปัญหาและการเสนอให้พิจารณาเห็นชอบแพ็กเกจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่โดยใช้กลไกของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทั้ง8แห่งเป็นเครื่องมือกระตุ้นผ่านให้การสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษด้วยการจัดงาน SFI คืนความสุขให้คนไทยมีผลวิจัยการตลาดนะคะชี้ว่ากลุ่มผู้บริโภครักร่วมเพศในสหรัฐค่ะมีความสำคัญดังนั้นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงเล็งเห็นช่องทางการเปิดตลาดใหม่ค่ะนางนันทวรรณสกุลตนาคอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยรายงานสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมืองไมอามี่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่แจ้งผลวิจัยทางการตลาดที่ให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้บริโภคใหม่ว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญและน่าจับตามองอย่างยิ่งเนื่องจากมีกำลังการซื้อสูงและมีอิทธิพลอย่างมากต่อทิศทางธุรกิจในปัจจุบันโดยกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าวมีขนาดค่อนข้างใหญ่ประกอบไปด้วยหลายกลุ่มย่อยได้แก่กลุ่มมิลเลนเนียลหรือกลุ่มคนที่มีอายุ 18-34 ปีกลุ่มสตรีและกลุ่มรักร่วมเพศโดยกำลังการซื้อของกลุ่มรักร่วมเพศในปัจจุบันนะคะสูงถึง830,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือกว่า27ล้านล้านบาทรองจากกลุ่มผู้บริโภคเชื้อสายแอฟริกันอเมริกันและกลุ่มฮิสแปนิก
เนื่องจากมีจำนวนประชากรน้อยกว่าแต่ว่าหากเปรียบเทียบกำลังซื้อกันแล้วกลุ่มรักร่วมเพศกลับมีพลังมากกว่าอีกทั้งประชากรกลุ่มนี้มีระดับรายได้ค่อนข้างสูงมีการศึกษาไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับบุตรและกำลังการซื้อต่อคนค่อนข้างมากอีกทั้งยังนิยมที่จะบริโภคสินค้ามีคุณภาพระดับสูงโดยไม่คำนึงถึงปัจจัยด้านราคามากนักสินค้าศักยภาพของไทยในกลุ่มนี้คือสินค้าแฟชั่นเช่นเสื้อผ้าเครื่องประดับด้านนายกิตินันท์ยิ่งเจริญจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมืองไมอามี่กล่าวว่าเพื่อให้เข้าใจกลุ่มรักร่วมเพศได้ดีขึ้นต้องพึงตระหนักใน3ข้อคือการเข้าใจในความซับซ้อนเน้นการมีส่วนร่วมและมีความดักแน่นในการสื่อสารนายกิตินันท์ยังย้ำว่าแม้กลุ่มผู้บริโภครักร่วมเพศจะมีความซับซ้อนแต่มีความสำคัญที่นักการตลาดและธุรกิจควรที่จะให้ความสำคัญในรายละเอียดเนื่องจากจัดอยู่ในกระแสผู้บริโภคหลักและมีความสำคัญไม่แพ้กลุ่มผู้บริโภคฮิสแปนิกแอฟริกันอเมริกันและเอเชียนอเมริกันที่ควรจะได้รับการเอาใจใส่และตอบสนองความต้องการทางการตลาดเช่นเดียวกันวันนี้ผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยยืนยันนะคะว่าส่วนต่าง15บาทต่อใบนั้นจึงจะอยู่ได้ขณะที่จำนวนมากนั้นไม่มีโควต้าด้านกองสลากก็ย้ำว่าราคา80บาทต่อใบจะเริ่มในงวด16มิถุนายนนายธนวัฒน์พลวิชัยโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลได้แถลงข่าวแนวทางควบคุมราคาสลากกินแบ่งโดยกองสลากจะดำเนินการตามแผนงาน3ระยะระยะแรกนั้นจะเป็นการจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายให้ขายลอตเตอรี่ไม่เกิน80บาทตั้งแต่งวดวันที่16มิถุนายนเป็นต้นไปจากโครงสร้างราคาที่รัฐบาลส่งให้กับผู้ค้าตามโควต้า70บาท40สตางค์ต่อใบเหลือส่วนต่าง9บาท60สตางค์หากขายเกินราคาก็จะมีโทษปรับ 10,000 บาทจำคุก1เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับมีการยกเลิกรางวัลพิเศษหรือแจ็คพอตแต่ก็เพิ่มรางวัลที่1เป็น3ล้านบาทต่อใบและการจัดชุดเฉพาะกิจทหารตำรวจสำหรับข้อมูลผู้ค้าทั่วประเทศส่วนระยะที่2ก็จะมีการปรับแผนและกำหนดทิศทางการจำหน่ายสลากเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาแบบยั่งยืนในระยะที่3ทีมเฉพาะกิจจะมี10ชุดมีหน่วยกำลังที่เหมาะสมในแต่ละชุดและจะมีการระบุตัวตนชัดเจนว่าเขาคือใครและเมื่อค้นพบไปสุ่มตรวจในทุกพื้นที่พบว่ามีการดำเนินการขายเกินราคาก็จะแจ้งตำรวจท้องที่และดำเนินตามตัวบทกฎหมายต่อไปขณะนี้ได้ดำเนินการนะครับสำรวจพื้นที่มาแล้วเป็นเวลา1เดือนทุกพื้นที่ทุกฝ่ายที่ทำสัญญาคู่สัญญาว่าจะทำงานร่วมกันกับสำนักงานสลากเพื่อประโยชน์ประเทศเนี่ยก็ขอให้ขายในราคา80ดูกระบวนการนี้ด้วยถ้ามีข้อมูลพบว่าผู้ค้ารายใดไม่ทำตามข้อตกลงที่สัญญากันไว้กับสำนักงานสลากก็จะมีการพิจารณาเรื่องสัญญาและจะมีกระบวนการที่ช่วยดูแลทั้งห่วงโซ่อุปทานคือส่งมอบต่อให้ใครแต่ละคนถ้าพบว่าคนสุดท้ายขายเกินราคาจะมีกระบวนการย้อนรอยทุกขั้นตอนไปถึงต้นทางว่าผู้สัญญาที่ทำกับสำนักงานสลากใครเป็นคนดูแลซึ่งทางด้านผู้ค้าสลากรายย่อยที่รอรับโควต้าต่างสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้ค้ารายย่อยโดยเฉพาะที่เดินเร่ขายตามสถานที่ต่างๆควรได้รับค่าส่วนต่าง 15-20 บาทต่อใบหรือ1คู่จึงจะอยู่รอดและเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเนื่องจากหากโควต้าที่รายย่อยได้รับ5เล่มเล่มละ100ใบก็จะได้ส่วนต่าง 7,500 บาทต่องวดหากขายสลากได้ทั้งหมดซึ่งยังไม่หักค่าเดินทางและรายจ่ายอื่นๆจึงอยากให้ทุกฝ่ายรับรู้สภาพคนหาเช้ากินค่ำและเข้าใจถึงความสมเหตุสมผลของต้นทุนที่รับมากับราคาจำหน่ายสลากตามแผงหรือที่เร่ขายนอกจากนี้ยังมีผู้ค้ารายย่อยจำนวนมากที่ไม่มีโควต้าต่างมารอซื้อสลากในราคาเสรีก็คือ70บาทต่อใบโดยตรงในวันนี้หลังทราบจากการเสนอข่าวโดยสถานีโทรทัศน์บางช่องแต่ก็ปรากฏว่าทางกองสลากนั้นไม่ได้มีการจัดจำหน่ายสลากให้กับผู้ที่ไม่มีโควต้าแต่อย่างใดโดยต่างยืนยันเช่นกันว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลยังไม่ถึงมือผู้ค้ารายย่อยตัวจริงต้องรับจากผู้ค้าส่งหรือยี่ปั๊วที่มีโควต้าใบละ 72-74 บาทเหลือส่วนต่างราว7บาทต่อใบซึ่งไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายจึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำการสำรวจการจำหน่ายและจัดโควต้าให้รายย่อยตัวจริงผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคาดโทษผู้ขายสลากเกินราคาให้ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะด้านปตท.เปิดพื้นที่ปั๊มน้ำมันกว่า 1,500 แห่งให้ขายฟรีแต่ว่าห้ามขายเกิน80บาทค่ะ
นายแพรินทร์ชูโชติถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนกล่าวว่าปตท.เตรียมลงนามข้อตกลงกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ค้าสลากรายย่อยเข้ามาขายภายในสถานีบริการน้ำมันของปตท.ที่มีกว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องจำหน่ายสลากในราคาฉบับละ80บาทเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนและช่วยแก้ไขปัญหาการขายสลากเกินราคาได้ขณะที่ผู้ค้าสลากจะได้ประโยชน์เพราะไม่ต้องจ่ายค่าเช่าที่และลดความเสี่ยงจากการถูกขโมยลอตเตอรี่ล่าสุดนะคะปตท.ได้รับการติดต่อจากชมรมผู้ค้าสลากกลุ่มคนพิการเพื่อขอใช้พื้นที่จำหน่ายสลากเบื้องต้นซึ่งก็จะจัดพื้นที่ให้ในสถานีบริการหลักที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมากเพื่อให้ผู้ค้ามีช่องทางจำหน่ายสลากได้มากขึ้นทั้งนี้ปตท.จะไม่ได้รับผลตอบแทนด้านรายได้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาสลากราคาแพงขณะเดียวกันพลตรีฉลองรัตน์นาคอาทิตย์ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความมั่นใจค่ะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่งวดวันที่16มิถุนายน2558ที่กองสลากจะเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปซึ่งผู้ขายจะต้องขายในราคาใบละ80บาทเท่านั้นทั้งนี้สำนักงานสลากจะตั้งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตามแผงค้าต่างๆคู่ขนานไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหากพบว่าแผงค้าหรือผู้ค้าสลากขายสลากเกินราคาที่กำหนดไว้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้ทันทีเพราะเป็นการทำผิดกฎหมายที่ระบุไว้ในมาตรา44ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวปี2557ที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งหากตรวจสอบว่าเป็นผู้แทนจำหน่ายของสำนักงานสลากก็จะถูกยกเลิกสัญญาทันทีเราจะไปดูบรรยากาศการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลใบละไม่เกิน80บาทวันแรกนะคะซึ่งผู้ค้าในหลายพื้นที่ยังคงประสบปัญหาในเรื่องของการได้โควต้าที่น้อยซึ่งไม่คุ้มทุนบรรยากาศการซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่16มิถุนายนซึ่งทางคสช.และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดให้ร้านค้าและผู้ค้าสลากต้องจำหน่ายในราคาไม่เกินใบละ80บาททั่วประเทศในวันนี้เป็นวันแรกนั้นที่บริเวณถนนจอมทองเขตเทศบาลนครราชสีมาทุกร้านต่างกำลังจัดเรียงลำดับลอตเตอรี่ที่เพิ่งรับมาตามจำนวนโควต้าและเตรียมที่จะเปิดขายในวันพรุ่งนี้เนื่องจากวันนี้ต้องให้บริการลูกค้าที่มาขึ้นรางวัลรวมทั้งยังอยู่ระหว่างการจัดเรียงลอตเตอรี่ให้เป็นชุดซึ่งนางจุไรพรรู้จักคมหนึ่งในผู้ขายลอตเตอรี่กล่าวว่าทางร้านรับโควต้ามาจากทางจังหวัดในราคาใบละ70บาท40สตางค์โดยได้โควต้าเพียงคนละ5เล่มหรือ500ใบซึ่งไม่เพียงพอกับการเลี้ยงชีพจึงต้องรับโควต้ามาขายเพิ่มบวกราคาเพิ่มอีกใบละ 1-2 บาททั้งนี้ก็ต้องการให้รัฐบาลนั้นเพิ่มราคาขายจาก80บาทเป็น 90-100 บาทซึ่งทางด้านนางสุภาพเผาโพลงามผู้จ้างในแผงขายลอตเตอรี่แห่งหนึ่งบอกว่าการกำหนดโควต้าและราคาขายเช่นนี้จะทำให้แต่ละแผงขายได้กำไรน้อยลงซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายจ้างในการจ้างลูกจ้างและค่าเช่าพื้นที่ส่วนที่หอประชุมอำเภอเมืองเลยกองสลากร่วมกับจังหวัดเลยและจังหวัดทหารบกเลยได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาผู้ค้าสลากรายย่อยโดยทางจังหวัดได้รับการจัดสรรจากกองสลากมา 10,000 เล่มทั้งที่ทางจังหวัดเลยมีการขอไปทั้งหมด 73,000 เล่ม 14,745 คนที่เคยขึ้นรายชื่อไว้แต่ในเมื่อได้มาเพียง 10,000 เล่มจึงต้องมีการคัดกรองให้เหลือ 2,000 คนเพื่อจะให้ได้สลากไปจำหน่ายคนละ5เล่มและมาชำระเงินคนละ 35,200 บาททั้งนี้ผู้ราชการจังหวัดเลยได้มีการลงชื่อเพิ่มเติมเพื่อจะประสานและขอสลากเพิ่มเติมในโอกาสต่อไปโดยเบื้องต้นก็อาจจะมีการนำสลากจากโควต้าทิ้งในจุดอื่นๆนำมาเพิ่มให้กับผู้ค้าเร่ในพื้นที่ต่อไปขณะที่ร้านโชคดีซึ่งอยู่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาเทศบาลนครอุดรธานีนางวันธัญญาพรายจันทร์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านเปิดเผยว่านอกจากโควต้าที่ทางร้านรับมาแล้วยังมีสลากที่หาซื้อมารวมถึงโควต้าของลูกน้องซึ่งงวดนี้ยังไม่ได้ซื้อสลากจากยี่ปั๊วแต่งวดหน้าคงจะต้องซื้อมาขายเพราะสลากน่าจะไม่พอขายจากการที่ถูกลดโควต้าลงจาก10เล่มเหลือเพียง5เล่มเท่านั้นส่วนกำไรต่องวดจะใช้ปริมาณสลากเป็นตัวควบคุมตัวเลขกำไรขาดทุนซึ่งหากจบงวดนี้แล้วตัวเลขไม่ดีก็อาจจะมีการเพิ่มจำนวนสลากจากยี่ปั๊วแต่ทั้งนี้ก็คงต้องดูด้วยว่าจะไปเบียดบังผู้ค้าคนอื่นหรือไม่
ดีเดย์มาตรการควบคุมจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลราคา80บาทวันแรกนะคะและด้วยส่วนต่างกำไรที่น้อยนิดค่ะทำให้เกิดคำถามตามมามากมายจากผู้ค้าสลากรายย่อยนะคะว่าคุ้มค่ากับการที่ต้องลงทุนลงแรงไปหรือไม่และหลังจากนี้จะอยู่กันอย่างไรต่อไปติดตามรายงานจากคุณวิศรุตบุญญาค่ะหลังหัวหน้าคสช.ใช้อำนาจตามมาตรา44ควบคุมการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลขั้นเด็ดขาดทุกอย่างในวงการลอตเตอรี่เริ่มชัดเจนทั้งการเพิ่มโทษทั้งจำและปรับสำหรับผู้ค้าสลากเกินราคามีการปรับปรุงโครงสร้างการจัดสรรรายได้ใหม่โดย 60% เป็นรางวัลส่วนที่เข้าคลังร้อยละ28ลดเหลือร้อยละ20อีกร้อยละ20ที่เหลือแบ่งเข้ากองทุนสำนักงานสลากเพื่อพัฒนาสังคมและเป็นค่าบริหารจัดการรวมร้อยละ6เป็นส่วนลดหรือกำไรที่ให้กับองค์กรการกุศลและผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยละ2และเพิ่มส่วนลดหรือกำไรให้ผู้ค้ารายย่อยได้รับร้อยละ12โดยกองสลากปล่อยให้รายย่อยตามโควต้า70บาท40สตางค์ต่อใบหรือ1คู่ให้โควต้าคนละ5เล่มใหญ่หรือ500คู่แปลว่าหากปลายทางขาย80บาทต่อใบจะเหลือส่วนต่าง9บาท60สตางค์โดยวันที่3มิถุนายนเป็นเลิกเริ่มต้นมาตรการซึ่งนายธนวรรณพลวิชัยโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลแถลงแนวทางการควบคุมราคาสลาก3ระยะซึ่งยังไม่ระบุกรอบหรือเงื่อนเวลาแต่นับจากนี้ไปเริ่มดำเนินการระยะแรกคือการจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายให้ขายลอตเตอรี่80บาทตั้งแต่งวดวันที่16มิถุนายนโดยมีการจัดชุดเฉพาะกิจทหารตำรวจสำรวจข้อมูลผู้ค้าทั่วประเทศหากพบขายเกินราคามีโทษปรับ 10,000 บาทจำคุก1เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนระยะที่2จะมีการปรับแผนและกำหนดทิศทางการจำหน่ายสลากเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาแบบยั่งยืนในระยะที่3สำหรับการยกเลิกรางวัลพิเศษหรือแจ็คพอตแล้วเพิ่มรางวัลที่1เป็น3ล้านบาทต่อใบนั้นจะเริ่มในเดือนสิงหาคมที่ธุรกิจนั้นจะมี10ชุดมีหน่วยกำลังที่เหมาะสมในแต่ละชุดและจะมีการระบุตัวตนชัดเจนว่าเขาถูกต้องและเมื่อค้นพบไปสุ่มตรวจในทุกพื้นที่พบว่ามีการดำเนินการขายเกินราคาก็จะแจ้งตำรวจท้องที่และดำเนินตามตัวบทกฎหมายต่อไปคณะนี้ได้ดำเนินการนะครับสำรวจพื้นที่มาแล้วเป็นเวลา1เดือนทุกพื้นที่ทุกฝ่ายที่ทำสัญญาคู่สัญญาว่าจะทำงานร่วมกันกับสำนักงานสลากเพื่อประโยชน์ประเทศเนี่ยก็ขอให้ขายในราคา80ดูกระบวนการนี้ด้วยถ้ามีข้อค้นพบว่าผู้ค้ารายใดไม่ทำตามข้อตกลงที่สัญญากันไว้กับสำนักงานสลากก็จะมีการพิจารณาเรื่องสัญญาและจะมีกระบวนการที่ช่วยดูแลทั้งห่วงโซ่อุปทานคือส่งมอบต่อให้ใครแต่ละคนถ้าพบว่าคนสุดท้ายขายเกินราคาจะมีกระบวนการย้อนรอยทุกขั้นตอนไปถึงต้นทางว่าผู้สัญญาที่ทำกับสำนักงานสลากใครเป็นคนดูแลนายธนวัฒน์ย้ำว่าการจัดการปัญหาเน้นการขอความร่วมมือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นขั้นสุดท้ายแต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ค้ารายย่อยที่มีโควต้าและมาซื้อลอตเตอรี่ที่กองสลากต่างยืนยันว่าส่วนต่างของรายย่อยที่มีเพียง500ใบในมือควรอยู่ที่15ถึง20บาทจึงจะเพียงพอต่อการดำรงชีพซึ่งทั้งนายบุญส่งขุมโหและนางสมจิตแซ่โค้ได้สะท้อนไว้อย่างแจ่มชัดส่วนจะให้ทำการเร่ขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพเสริมนั้นด้วยอายุจะเข้าเลข6แล้วย่อมหางานทำเป็นอาชีพหลักยากติดศูนย์มากแค่มาเจอโอ้ยมีศูนย์มากเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่ซื้อบางทีเราจะไปขายอะไรมันต้องขายลดดำลงมานะครับจาก80อาจจะเหลือ70บาทหรืออะไรประมาณนั้นนะครับที่เลขไม่สวยแต่ก็มีส่วนน้อยได้ใบละ10บาทซื้อข้าวเปล่าได้ถุงนึงแกงยังไม่ได้ต้องไปหากินเอาข้างหน้าผมว่าถ้าท่านจะให้เขาขาย80บาททั้งต้องลดลงมาเหลือ65บาทนะครับแล้วก็ไปได้ใบละ9บาท60เนี่ยงวดนึงได้ 4,000 กว่า 4,000 กว่าไม่พอกินแค่ต้นทุนอะเหลือประมาณสัก68ก็ยังดีใช่ไหมหรือ65ก็ยังดี65ก็ยังดีอย่างน้อยที่สุดนะใบนึงต้องได้ไม่ต่ำกว่า15บาทกำไรนะพออยู่ได้แล้วไม่เอามากอย่างไต่ปั๊มไม่กลับมา15บาทให้ขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพเสริมใช่ไหมให้ทำงานหลักแล้วเราอายุ73แล้วจะไปทำอะไรอาชีพหลักขายลอตเตอรี่มา10กว่าปีแล้วจะทำอะไรกินอายุ73แล้วเนี่ยทำงานหลักอะไรขณะที่ผู้ค้าสลากรายย่อยอีกจำนวนมากที่ไม่มีโควต้าต่างต้องการให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดสรรให้ถึงมือผู้ค้ารายย่อยตัวจริง
อย่างนางชุติมนต์มิ่งเชื้อและเพื่อนๆที่เดินทางมาจากชัยนาทเพื่อซื้อสลากเพราะเข้าใจว่ากองสลากจะขายให้รายย่อยโดยตรงวันนี้แต่ก็ต้องผิดหวังเธอจึงหวังให้ผู้เกี่ยวข้องสำรวจข้อมูลผู้ค้ารายย่อยตัวจริงให้ทั่วถึงพี่ไม่มีโควต้าตอนนี้ตรงที่ตลาดค้าน่ะตรง73 73พี่ได้แค่7บาทแล้วพี่เนี่ยขอไปแล้วพี่ไม่ได้ยิ่งกว่าพวกมีโควต้าอีกเมื่อกี้เขาบอกมีฉลาดใช่ป่ะเขามีโควต้าเขาได้9บาทเขายังอยู่ไม่ได้เลยแล้วพี่อยู่ได้มั้ย7บาทอ่ะกรุณาให้พวกพี่ขายจริงมีโควต้าหน่อยไปดูได้เลยแผงลอตเตอรี่หน้ากรุงไทยชัยนาทไปดูได้เลยการแก้ปัญหาสลากแพงที่มีมาหลายทศวรรษทั้งระบบนั้นแน่นอนว่าต้องใช้เวลาและอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่สำคัญคนขายโดยเฉพาะรายย่อยควรได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าเลี้ยงตัวเองและครอบครัวจนๆได้เมื่อเลขเด็ดยังเป็นความหวังของคนไทยและลอตเตอรี่คือช่องทางเสี่ยงโชคแม้โอกาสถูกรางวัลจะมีน้อยแต่ผลตอบแทนถ้าเข้าเป้าก็ล่อใจซึ่งจากจำนวนสลากทั้งหมด74ล้านฉบับนั้นโอกาสถูกรางวัลมีน้อยมากสำหรับรางวัลที่1โอกาสมีเพียง1ในล้านเลขท้าย2ตัวมีโอกาสเพียง1ใน100ส่วนเลขท้าย3ตัวใน1ล้านฉบับมีโอกาสถูกรางวัล 4,000 จากรางวัลทั้งหมด 14,168 รางวัลงวดหน้าราคา80บาทต่อใบหรือจะแถมให้ค่าเดินแก่รายย่อยที่เสิร์ฟเลขเด็ดถึงที่สัก10บาท20บาทก็เอื้ออำนวยให้กันได้ตามสภาพงวดวันที่16มิถุนาที่กำลังจะมาถึงขอให้ทุกท่านโชคดีสรัญพันธชัยถ่ายภาพวิศรุตบุญญาทีวี24สถานีประชาชนรายงานในช่วงนี้นะคะเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงปอกเปลือกปฏิรูปค่ะกลุ่มนายประสานมฤคพิทักษ์ได้หนุนการเลือกตั้งสว.ตามกลุ่มอาชีพพร้อมเสนอตั้งกองทุนชาวบ้านปราบคอร์รัปชันทางด้านกลุ่มนายมนูลสิริวัลย้ำทำต้องมีการทำประชามติเพื่อปฏิรูปก่อนเลือกตั้งการประชุมคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อรับฟังความเห็นของผู้ขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในช่วงเช้าที่ผ่านมานายมนูลสิริวัลสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะได้แถลงผลสรุปการชี้แจงว่าได้ขอลดจำนวนวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาให้ยกเลิกเอกสิทธิ์ของส.ส.ในกรณีกระทำความผิดให้สามารถถูกจับกุมคุมขังได้นอกจากนี้ยังได้เสนอให้แก้ไขบทเฉพาะการเพื่อทำประชามติขอความเห็นชอบจากประชาชนในการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งทางกลุ่มเราได้เสนอให้มีการแก้ไขบทเฉพาะการในมาตรา308โดยระบุให้มีการทำประชามติเพื่อขอความเห็นจากประชาชนว่าประชาชนจะเห็นด้วยกับการที่จะมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งหรือไม่นะครับว่าหลังจากที่รัฐธรรมนูญได้ผ่านความเห็นชอบจากสปช.แล้วให้ทำประชามติเพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชนว่าสมควรที่จะมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งหรือไม่ซึ่งในเรื่องนี้ก็จะระบุไว้ในมาตรา308ว่ารายละเอียดนั้นจะต้องผูกพันนะครับในการให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อนเป็นระยะเวลา2ปีเพื่อให้มีการดำเนินการปฏิรูปนอกเหนือจากเรื่องของการทำประชามติเพื่อรับร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่รับแล้วก็จะมีประชามติในเรื่องของการทำปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งด้วยครับสำหรับการประชุมในช่วงบ่ายเป็นการเข้าชี้แจงของกลุ่มนายประสานมฤคพิทักษ์พร้อมด้วยคณะอาทินางสาวรสนาโตสิทธิ์ตระกูลนายวสันต์ภัยหลีกลี้นายประดิษฐ์เรืองดิษฐ์นางสาวสารีอ๋องสมหวังโดยกลุ่มนี้จะมีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่มสิทธิพลเมืองสิทธิชุมชนสิทธิสตรีสิทธิผู้บริโภคและสิทธิเสรีภาพสื่อสารมวลชนนอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ตั้งกองทุนชาวบ้านปราบคอร์รัปชันสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยให้การเลือกตั้งวุฒิสภามาจากกลุ่มอาชีพและย้ำให้คงหมวดปฏิรูปไว้ขณะที่ทางด้านนายบวรศักดิ์อุวันโนประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้กล่าวถึงการรับฟังกลุ่มที่เข้าชี้แจงขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญว่ายังไม่มีการตัดสินใจอะไรเพราะเป็นเพียงการรับฟังแต่จะไม่มีการรื้อเจตนารมณ์หลัก4ประการของร่างรัฐธรรมนูญส่วนเรื่องที่จะให้ส.ส.เป็นอิสระนั้นต้องดูกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญว่าส่วนใหญ่จะเห็นด้วยหรือไม่ขณะที่เรื่องของการควบรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.กับผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นก็มีหลายข้อเสนอเข้ามาซึ่งก็ต้องรับฟังและนำกลับไปคิด
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเชิญนักการเมืองและนักวิชาการร่วมสัมมนาวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญด้านนายโพคินพลกุลระบุร่างรัฐธรรมนูญต้องยึดโยงประชาชนตอบโจทย์เรื่องการปรองดองและการปฏิรูปค่ะคณะกรรมการการเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการวิสาคณะกรรมการสามัญพิจารณาศึกษาเสนอและรวบรวมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะสัมมนาหัวข้อวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญในมุมมองด้านวิชาการและการเมืองเพื่อนำข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญโดยนายโพคินพลกุลอดีตประธานรัฐสภาเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรยึดรัฐธรรมนูญปี2550เป็นหลักในการร่างเพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดของประเทศไทยมีแนวคิดเน้นให้ภาคพลเมืองมีความเข้มแข็งทำให้ระบบตรวจสอบทำให้มีระบบตรวจสอบมีองค์กรอิสระมีศาลรัฐธรรมนูญและยังให้โอกาสประชาชนเสนอร่างกฎหมายและถอดถอนกฎหมายได้นายโพคินยังกล่าวถึงการปฏิรูป3ช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ซึ่งมีการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยโดยให้นายกรัฐมนตรีมาจากส.ส.ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาอายุผู้เลือกตั้ง18ปีส.ส.ควรสังกัดพรรคการเมืองซึ่งทั้งหมดตกผลึกมาอยู่ในรัฐธรรมนูญปี2540โดยรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นว่าสาระสำคัญไม่ใช่เพียงเรื่องนักการเมืองแต่ยังเน้นภาคพลเมืองให้เข้มแข็งขึ้นส่วนในมุมมองของประชาชนชัดเจนว่าสามารถสัมผัสถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่อระบอบประชาธิปไตยได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดแต่พอมันเปลี่ยนมิติไปใหม่พอมันเป็นนโยบายที่เราเรียกว่าประชานิยมเนี่ยพอเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคเรื่องการ SML เรื่องจี้ป้าถามไปหมดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นลักษณะแบบเดิมๆอีกต่อไปผมว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจชีวิตการเมืองมากขึ้นหันมาสนใจว่าเอ๊ะเขาต้องได้รับการดูแลเขามีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นซึ่งจะเป็นอย่างที่อาจารย์คณิตว่านี่ก็คือวัฒนธรรมแบบปัจเจกชนหรือแบบประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นละพอมันเกิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะผมว่าจึงเป็นเหตุที่ทำให้พรรคการเมืองอย่างพรรคขนาดนั้นได้เสียงมากมายซึ่งไม่ได้หมายความว่าเพราะรัฐธรรมนูญทำให้ได้เสียงอันนี้นะแต่เพราะมิติที่มันเปลี่ยนไปนะตรงนี้ต่างหากเราต้องมองให้ออกว่ามันคืออะไรซึ่งอาจจะเป็นใครก็ได้พรรคไหนได้ถ้าจับตรงนี้ได้ถูกตามจังหวะของมันเขาก็จะได้สิ่งนี้เช่นเดียวกันด้านนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญที่กำลังดำเนินการอยู่ยังมีปัญหาหลักอยู่4ประการการตัดสิทธิ์และจำกัดสิทธิ์ของประชาชนเช่นการให้อำนาจประชาชนฟ้องร้องภาครัฐตามมาตรา62หรือการควบรวมผู้ตรวจการแผ่นดินกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ประชาชนควรเข้าถึงหน่วยงานทั้ง2แห่งเพราะการทำงานเป็นคนละหน้าที่คนละบทบาทรวมถึงการเลือกผู้แทนราษฎรแบบโอเพ่นลิสต์ที่บทบัญญัติไปจำกัดให้ประชาชนสามารถเลือกผู้แทนได้คนเดียวทั้งที่ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเลือกได้ทั้งหมดไม่เกินจำนวนส.ส.ของเขตหรือภาคส่วนการให้อำนาจกับองค์กรต่างๆทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นมากเกินไปจนกลไกเหล่านั้นสามารถควบคุมกลุ่มคนที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งถือว่าผิดหลักการทางประชาธิปไตยท้ายที่สุดจะกลายเป็นอำนาจที่4ของประเทศอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังต้องการให้ปรับเปลี่ยนที่มาของสว.เพราะเห็นว่าในสัดส่วนของการเลือกตั้งจังหวัดละ1คนจำนวน77จังหวัดนั้นควรให้เสรีภาพกับประชาชนในการคัดเลือกบุคคลด้วยตัวเองโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการสรรหาจากคนบางกลุ่มเพราะการกระทำในลักษณะดังกล่าวคล้ายกับแนวทางของคอมมิวนิสต์มายึดโยงกับประชาชนด้านนายสุริยสัยกตาศิลานักเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีความกล้าหาญที่จะเปลี่ยนแปลงในหลายด้านโดยเฉพาะการให้อำนาจกับภาคประชาชนหลังการเลือกตั้งมากขึ้นส่วนหลายประเด็นที่เป็นข้อกังวลไม่ควรตัดทิ้งแต่ควรนำมาพูดคุยเพื่อให้ตกผลึกนำไปสู่เป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับประเด็นการปรองดองนายสุริยสัยมองว่าต้องดำเนินการไปพร้อมกับการปฏิรูปและที่สำคัญจะต้องไม่ลืมว่าทุกครั้งที่ผ่านมารัฐธรรมนูญไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาแต่ทุกความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมาจากผู้มีอำนาจกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดขอนแก่นเรียกร้องให้ทบทวนกฎหมายท้องถิ่นพร้อมกับยืนยันยุติการเคลื่อนไหวคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญภายหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ทำการตรวจยึดป้ายไวนิลคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญที่มีข้อความว่าสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดขอนแก่นสหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นข้าราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
คัดค้านร่างรัฐธรรมนูญมาตรา82วงเล็บ3มาตรา284วงเล็บ5มาตรา285และร่างพรบจังหวัดจัดการตัวเองจากโรงพิมพ์ของร้าน TNS Digital Thailand ที่ถนนกลางเมืองตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้ทั้งหมด300แผ่นโดยมีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ว่าจ้างนั้นล่าสุดทหารได้เชิญตัวนายทัศนัยสุขสบายกำนันตำบลบ้านเป็ดซึ่งเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดขอนแก่นไปปรับทัศนคติหลังจากที่นายทัศนัยพร้อมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านจำนวนหนึ่งได้ชูป้ายดังกล่าวในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมิถุนายนโดยทางทหารได้ขอความร่วมมือกับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าอย่าเคลื่อนไหวหรือแสดงการคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญเพราะทางหน่วยงานความมั่นคงไม่สบายใจซึ่งทางนายทัศนัยก็รับปากจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งนี้ในการนี้นายทัศนัยกล่าวว่าการที่กำนันผู้ใหญ่บ้านแสดงสัญลักษณ์ในการคัดค้านร่างรัฐธรรมนูญเพราะเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีการยุบภูมิภาคซึ่งการยุบภูมิภาคก็เท่ากับยุบกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนมีความเป็นกังวลติดประเด็นเรื่องพรบปกครองท้องที่เท่านั้นเองที่ผมอยากฝากนะครับถ้าถอดออกไปได้ก็จะเป็นพระคุณกับพี่น้องประชาชนนะครับจริงๆวันนี้เราขอบคุณทางฝ่ายความมั่นคงทางทหารนะครับโดยเฉพาะทหารที่ให้ความอนุเคราะห์กับพวกเราได้แสดงออกนอกจากนี้นายทัศนัยยังระบุด้วยว่าหลังจากได้แสดงสัญลักษณ์คัดค้านในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านไปแล้วก็จะจบตรงนี้จะไม่มีการไปแสดงคัดค้านที่ใดอีกและที่สำคัญนโยบายหรือคำสั่งของรัฐบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านยินดีสนับสนุนและปฏิบัติตามอย่างเต็มที่นายกรัฐมนตรียืนยันการทำประชามติต้องเริ่มที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ระบุถึงการประชุมแม่น้ำสีสายในวันพรุ่งนี้ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติจะไปในฐานะพี่เลี้ยงว่าคณะรัฐมนตรีเตรียมไปชี้แจงถึงสิ่งที่ทำไปแล้วสิ่งใดที่กำลังทำสิ่งใดที่จะส่งต่อรัฐบาลหน้าส่วนสิ่งที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ต้องคิดข้อกฎหมายต่างๆออกเป็นพระราชบัญญัติเป็นแนวทางในการทำงานของรัฐบาลหน้าไม่ใช่ออกมาเพื่อซ้อนกับการทำงานพลเอกประยุทธ์ระบุอีกว่าส่วนเรื่องการทำประชามตินั้นยังไม่ได้ระบุว่าจะต้องทำแต่ถ้าทำประชามติก็สามารถทำได้โดยแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวแล้วส่งมาให้อนุมัติแก้การอยู่ในตำแหน่งทุกวันนี้อยู่ด้วยรัฐธรรมนูญไม่ใช่อำนาจสชรับร่างไม่รับร่างถ้าไม่รับร่างก็ต้องแก้ไขให้อะไรเดิมก็ให้ร่างใหม่ได้อยู่แล้วตั้งคณะมาใหม่สองคณะก็ต้องมาดูกันก่อนว่าถ้าจะให้คณะนี้ยังอยู่ต้องแก้รัฐมนูลไหมใครจะมาร่างรัฐมนูลใหม่จะต้องแก้ไหมล่ะไม่แก้ใช้กฎหมายเดิมได้ไหมนั่นแหละผมก็ไปคิดกันมาให้ไปคิดมาผมก็มีหน้าที่ในการแก้รัฐมนูลให้เขาเพราะนั้นก็ไอ้ทั้งสปช.สนช.หรือว่ากรรมการลูกก็ไม่ได้กังวลว่าเอ๊ะมันไม่ผ่านแล้วจะไม่มีงานทำมันเดี๋ยวมันหาทำกันจนได้แหละเข้าใจไหมทุกคนก็มีความหวังดีแต่ทุกคนก็มันก็มีข้างหนึ่งก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกข้างอยากกลับไปที่เดิมจะได้มีอำนาจมากมายที่จะทำอะไรทั้งดีและไม่ดีได้มันก็เป็นสองข้างอยู่นี้ตลอดขณะที่การประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นการหารือและทบทวนปัญหาของประเทศว่าสิ่งใดเป็นปัญหาที่เกิดก่อนวันที่22พฤษภาคมก็ให้ถือเป็นอดีตที่จบไปแล้วและบทเรียนส่วนปัญหาของปัจจุบันและอนาคตก็ต้องแก้ไขต่อไปต้องวางแนวทางให้มีการดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรมประเด็นของวิกฤตน้ำมันปาล์มขาดแคลนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาปปช.ก็เตรียมที่จะมีการสอบผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วโดยเฉพาะพระสุเทพนะคะรวมถึงบทวิเคราะห์การเมืองนะคะในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของพาสปอร์ตกับการถอดยศค่ะ30นาทีนะคะช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวในคดีวิกฤตน้ำมันปาล์มขาดแคลนค่ะค่ะปปช.นะคะเตรียมสอบพระสุเทพวิกฤตน้ำมันปาล์มขาดแคลนเหตุเคยเป็นรองประธานคณะกรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มสมัยนั่งรองนายกรัฐมนตรีส่วนคนใกล้ชิดก็มีสวนและก็โรงหีบน้ำมันปาล์มคลองตลาดกว่าครึ่งค่ะ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีขอให้ถอดถอนนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีหรือพระสุเทพปภากโรออกจากตำแหน่งเนื่องจากสอบว่าทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่เกี่ยวกับวิกฤตน้ำมันปาล์มในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติโดยมีผู้ใกล้ชิดซึ่งเป็นเจ้าของสวนปาล์มและโรงหีบน้ำมันปาล์มซึ่งครองตลาดปาล์มถึง80%ของประเทศได้ประโยชน์จากวิกฤตราคาน้ำมันปาล์มขาดแคลนอย่างมากกรณีนี้ค่ะมีผู้ร้องเรียนมายังปปช.เมื่อปี2554หลังจากนั้นเมื่อปลายปี2555ปปช.มีมติให้คณะกรรมการปปช.ทั้ง9คนเป็นองค์คณะไต่สวนก่อนที่ล่าสุดได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วประเด็นดังกล่าวในช่วงการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อเดือนมีนาคม2554นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ ดคอนทัพส.ส.พรรคเพื่อไทยและฝ่ายค้านในขณะนั้นอภิปรายเรื่องปัญหาน้ำมันปาล์มโดยชี้ว่าน่าจะมีการสมคบกันเพื่อเอื้อประโยชน์แม้ว่ารัฐบาลจะทราบว่าน้ำมันปาล์มกำลังขาดตลาดแต่คณะกรรมการนโยบายน้ำมันปาล์มแห่งชาติซึ่งมีนายสุเทพเป็นประธานได้อนุมัตินำเข้าล่าช้าเหมือนเป็นการดึงเวลาจนทำให้มีผู้ได้รับผลประโยชน์ถึงกว่า 1,000 ล้านบาทซึ่งมีบุคคลใกล้ชิดนายสุเทพรวมอยู่ด้วยอีกทั้งการนำเข้าน้ำมันปาล์ม 30,000 ตันนั้นมีการกำหนดสเปคนำเข้าที่มีเงื่อนงำซึ่งนายสุเทพชี้แจงในช่วงนั้นว่าปัญหาน้ำมันปาล์มดังกล่าวเป็นเพราะคำนวณผลผลิตผิดพลาดเป็นความผิดพลาดไม่มีเจตนาส่วนกรณีที่นำเข้าน้ำมันปาล์มผิดสเปคนั้นเป็นเพราะประเทศผู้ผลิตไม่ยินยอมให้นำเข้าน้ำมันปาล์มแบบธรรมดาประเทศไทยจึงต้องนำเข้าน้ำมันปาล์มแบบแยกไขมาผลิตเองในประเทศส่วนความเคลื่อนไหวทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ออกประกาศเงื่อนไขการเปิดข้าวในสต็อกรัฐบาลครั้งที่3ของปี2558อีก1ล้านตันค่ะโดยยื่นซองเสนอราคาในวันที่16มิถุนายนนี้กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวเรื่องการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐครั้งที่3ทับ2558เพื่อเปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวเพื่อการส่งออกและขายในประเทศปริมาณรวม 1,065,000 ตันแบ่งเป็นชนิดข้าว12ชนิดได้แก่ข้าวขาว 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25% ข้าวเหนียว 10% ปลายข้าวขาว A1 เลิศปลายข้าวเหนียวข้าวท่อนปทุมข้าวหอมปทุมปลายข้าวหอมมะลิข้าวท่อนหอมมะลิและปลายข้าวหอมปทุมในคลังขององค์การคลังสินค้าหรืออคส.และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ทั้งนี้จะเปิดการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมแก่ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลในวันที่5มิถุนายน2558เวลา 13 นาฬิกาที่ห้องประชุม301ชั้น3อาคารปฏิบัติการ5ชั้นและจะมีการเปิดให้ยื่นซองเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติในวันที่15มิถุนายน2558ก่อนจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในวันที่16มิถุนายน2558และสามารถยื่นซองเสนอราคาซื้อข้าวได้ตั้งแต่9นาฬิกาจนถึง10นาฬิกาที่ห้องอเนกประสงค์ชั้น3อาคารปฏิบัติการ5ชั้นกรมการค้าต่างประเทศและจะทำการเปิดซองทันทีในวันเดียวกันอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรชี้ถอดยศอดีตนายกรัฐมนตรีไม่มีประโยชน์เป็นเรื่องของคนว่างงานที่ไม่ใช้เวลาไปแก้ไขปัญหาของประเทศค่ะกรณีที่ประชุมคณะทำงานพิจารณาการถอดถอนยศพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีมติเป็นเอกฉันท์5-0ให้ดำเนินการในการถอดยศนั้นนายวิสุทธิ์ชัยรุณอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2กล่าวถึงกรณีนี้โดยตั้งคำถามถึงผู้ที่เกี่ยวข้องว่างงานกันมากหรืออย่างไรทั้งที่ปัญหาของประเทศยังมีเรื่องให้แก้ไขอีกจำนวนมากนายวิสุทธิ์ย้ำว่าการดำเนินการถอดยศครั้งนี้ไม่เกิดประโยชน์เพราะการถอดยศอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทำให้อดีตนายกทักษิณมีฐานะยากจนลงเช่นเดียวกับการที่กระทรวงการต่างประเทศถอนหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตก็ไม่ได้หมายความว่าพันตำรวจโททักษิณจะเดินทางไปไหนไม่ได้พันตำรวจโททักษิณยังไปได้ทุกประเทศยกเว้นแค่ประเทศไทยเท่านั้นส่วนกรณีที่รัฐบาลมีความกังวลว่าคนเสื้อแดงอาจจะก่อเหตุรุนแรงหากมีการถอดยศนั้นนายวิสุทธ์กล่าวว่า
ท่าที่ทราบมาดูเหมือนว่าไม่มีใครให้ความสนใจเรื่องนี้การถอดยศหรือการถอนพาสปอร์ตไม่มีความสำคัญและไม่น่าสนใจด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติยืนยันค่ะว่าเรื่องนี้มีคณะกรรมการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและของกระทรวงยุติธรรมดำเนินการอยู่แล้วทางนี้หากมีการส่งเรื่องมาก็จะดำเนินการให้ยืนยันว่าทุกเรื่องมีกฎหมายรองรับหากผิดต้องว่าไปตามผิดไม่เกรงใจใครส่วนการเสนอให้ยึดคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถ้ามีการถอดยศก็ต้องยึดเครื่องราชทั้งนี้ไม่กลัวว่าหากมีการถอดยศแล้วจะมีกลุ่มออกมาต่อต้านซึ่งคสช.กำลังติดตามอยู่ถ้าทำเกินเลยจะเรียกมาพูดคุยและถ้าผิดกฎหมายจะเรียกมารายงานตัวช่วงนี้ไปติดตามบทวิเคราะห์การเมืองนะคะซึ่งมีการพูดถึงประเด็นการยึดพาสปอร์ตถอดยศริบคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งมีการตั้งคำถามว่าฝ่ายผู้มีอำนาจจะประเมินผลสะเทือนอย่างไรเพราะฝ่ายผู้ถูกกระทำกลับไร้การเคลื่อนไหวใดๆติดตามจากคอลัมน์อัปเดตค่ะมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันเรื่องพาสปอร์ตถอดยศภายในสงครามสั่งสอนประเมินผลอย่างไรภายหลังการเคลื่อนไหว1ริบพาสปอร์ต1เคลื่อนไหวถอดยศ1เสนอให้ริบคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์พันตำรวจโททักษิณชินวัตรมีเสียงเตือนจากตำรวจมีเสียงเตือนจากทหารเตือนเพราะเกรงว่าอาจมีการเคลื่อนไหวจากพรรคเพื่อไทยเตือนเพราะเกรงว่าอาจมีการเคลื่อนไหวจากนปช.คนเสื้อแดงผลเป็นอย่างไรไม่ว่าแถลงจากพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารบกและเลขาธิการคมช.ไม่ว่าแถลงจากนายสุวพันธ์ตัญญุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติตรงกันนั่นก็คือสถานการณ์ทั่วไปปกติเรียบร้อยไม่มีกลุ่มต่างๆออกมาเคลื่อนไหวเป็นพิเศษนั่นก็คือยังไม่ได้รับรายงานที่แสดงว่ามีการเคลื่อนไหวคัดค้านส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า1คำเตือนของฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารและตำรวจประสบผลสำเร็จหมายความว่า1ฝ่ายของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรไม่มีปฏิกิริยาใดๆในเชิงกัมมันตะกัมมันตะอันตรงกับคำว่า active ตรงกันข้ามความเคลื่อนไหวซึ่งคึกคักเป็นอย่างมากกลับเป็นความเคลื่อนไหวในด้านของรัฐบาลในด้านของพันธมิตรในแนวร่วมของรัฐบาลอย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศที่ริบพาสปอร์ตอย่างเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เดินหน้าในเรื่องการขยายผลคณะกรรมการถอดยศซึ่งมีมติออกมาเรียบร้อยอย่างเช่นหลายคนในประชาธิปัตย์หลายคนใน40สว.ส่วนนี้ไม่เพียงเรียกร้องในเรื่องริบพาสปอร์ตในเรื่องถอดยศในเรื่องยึดคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์หากแต่คืบหน้าไปถึงขนาดให้มีการจับตัวมาลงโทษขอความร่วมมือตำรวจสากลขอความร่วมมือนานาชาติทั้งที่ข้อเสนอเหล่านี้มิได้เป็นเรื่องใหม่การริบพาสปอร์ตเป็นเรื่องที่ดำเนินการมาแล้วทั้งในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์และในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขณะนี้การติดตามตัวโดยตำรวจสากลก็มีการแถลงใหญ่โตในยุคที่นายกสิทธิ์พิรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศน่าสังเกตว่าจากการรัฐประหารเดือนกันยายน2549กระทั่งมายังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557กลับไม่มีอะไรคืบหน้ายังคงร้องเพลงเก่ายังคงอยู่กับเพลงเดิมๆเมื่อพรรคเพื่อไทยก็มิได้เคลื่อนไหวอะไรเมื่อนปช.คนเสื้อแดงก็ประกาศอยู่ในที่ตั้งด้วยความอดทนอย่างถึงที่สุดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นดำรงอยู่ดำเนินไปจึงค่อนข้างแปลกจึงเห็นความหงุดหงิดของนาวาอากาศตรีประสงค์สุนสิริแสดงความแคลงใจต่อกระทรวงการต่างประเทศจึงเห็นความหงุดหงิดของบางคนแห่งประชาธิปัตย์
ในเรื่องถอดยศทั้งที่เรื่องของการถอดยศสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่สามารถตัดสินใจได้ทันทีทั้งที่เรื่องของการริบคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์มิใช่การที่แต่ละหน่วยงานจะทำได้ตามใจปรารถนาจำเป็นต้องส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจำเป็นต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ทำเรื่องทูลเกล้าเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยเพราะว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของพระราชอำนาจโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการคนระดับนาวาอากาศตรีประสงค์สุนสิริน่าจะรู้เพราะเคยเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเพราะเคยเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพราะเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจึงย่อมต้องรู้ระเบียบและกติกาการบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างดีถามว่าเป้าหมายการริบคืนพาสปอร์ตเป้าหมายการถอดยศเกิดขึ้นดำรงอยู่ดำเนินไปเพื่ออะไรคำตอบคือเพื่อลงโทษพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเพื่อกำราบพรรคเพื่อไทยเพื่อสยบนปชคนเสื้อแดงแต่ถามว่าเมื่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรพรรคเพื่อไทยนปชเฉยๆไม่มีการตอบโต้แล้วจะประเมินผลสะเทือนที่กำลังมีอยู่อย่างไรผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์โรฮิงญานะคะเข้ามอบตัวกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาค่ะจากนั้นได้นำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนที่จังหวัดสงขลาพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภายหลังพลโทมนัสคงแป้นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบกซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่42ค่ายเสนานรงค์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อเข้ามอบตัวเพื่อต่อสู้คดีพัวพันการค้ามนุษย์โรฮิงญาว่าเบื้องต้นจากการแจ้งข้อกล่าวหาและขั้นตอนต่างๆผู้ต้องหาได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาและยังไม่มีการสอบสวนแต่อย่างใดขณะนี้ได้คุมตัวไปที่จังหวัดสงขลาโดยมีพลตำรวจเอกอังสนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนส่วนพนักงานสอบสวนค่ะส่วนข้อมูลต่างๆจากนี้จะต้องดูที่พนักงานสอบสวนทางนี้จะมีการนำหลักฐานของผู้บัญชาการทหารบกมาประกอบในสำนวนหากพบว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้คดีนะครับเมื่อท่านมาถึงเราก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ชี้แจงขั้นตอนว่าหลังจากที่ท่านมอบตัวแล้วท่านจะผมจะมอบตัวท่านให้กับพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบในคดีนี้คือท่านรองเอกนะครับท่านรองเอกก็ได้ส่งมอบตัวพลโทมนัสให้กับพนักงานสอบสวนในพื้นที่ในเบื้องต้นยังไม่ได้มีการให้การใดๆนะครับก็ได้มอบตัวให้พนักงานสอบสวนไปดำเนินการส่วนจะให้การอย่างไรเนี่ยก็ต้องรอฟังจากพนักงานสอบสวนอีกทีครับครับเรายังไม่ได้คุยกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าเขายืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็คือให้การปฏิเสธนะครับให้การปฏิเสธแต่ในรายละเอียดเนี่ยเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการครับด้านพลตำรวจเอกกล่าวเพิ่มว่าจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวพลโทมนัสเพื่อสอบสวนได้48ชั่วโมงและจะต้องฝากขังผู้ต้องหาต่อศาลตามกฎหมายซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสอบปากคำได้อีก84วันโดยผู้ต้องหาสามารถยื่นประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนได้แต่ต้องอยู่ในการพิจารณาของพนักงานสอบสวนหรือจะยื่นประกันตัวในชั้นศาลก็ได้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีการติดตามตัวนายณัฐพัฒน์แสงทองหรือโกมิกซ์อีกหนึ่งผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดระนองซึ่งหลบหนีไปอยู่ที่ประเทศเมียนมาว่าขณะนี้ได้ประสานกับทางการเมียนมาแล้วซึ่งโกมิกซ์ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำเมียนมาในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองและกำลังถูกสอบสวนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์หรือไม่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยจะได้ประสานขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนแต่หากโกมิกซ์ถูกดำเนินคดีอาญาที่ประเทศเมียนมาก็จะต้องรับโทษคดีอาญาในประเทศเมียนมาให้เสร็จสิ้นคดีก่อนจึงจะส่งตัวกลับมาสู้คดีในประเทศไทยต่อ
ขณะที่ทางด้านผู้ประสานงานสมัชชาคนจนก็เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสร้างความชัดเจนต่อกรณีตัดพ่นสวนยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายหลังนายบุญส่งเตชะมณีสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทหารตำรวจและอาสาสมัครรักษาดินแดนกว่า400นายเข้าปฏิบัติการตัดโค่นยางพาราเนื้อที่ประมาณ12ไร่ในพื้นที่ตำบลวาริชภูมิวาริชภูมิอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครนายบารมีชัยรัตน์ผู้ประสานงานสมัชชาคนจนได้ให้ความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่าการปฏิบัติการครั้งนี้ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับสมาชิกสมัชชาคนจนเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเกรงว่าพื้นที่ที่มีปัญหาข้อพิพาทเรื่องแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กไม่ชัดเจนและอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานราชการจะถูกรื้อถอนทำลายทรัพย์สินไปด้วยประกอบกับปฏิบัติการดังกล่าวหน่วยงานที่รับผิดชอบอ้างว่าจะเน้นการทวงคืนผืนป่าจากนายทุนแต่ไม่เคยเปิดเผยข้อมูลกับสาธารณะว่าในพื้นที่เป้าหมายที่จะทวงคืนผืนป่าหรือตัดโค่นยางพาราอยู่ที่ไหนบริเวณใดมีใครเป็นเจ้าของเป็นนายทุนจริงหรือไม่ทั้งนี้นายบารมีระบุพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าคำว่านายทุนที่หน่วยงานราชการกำหนดหรือให้คำนิยามนั้นมีลักษณะอย่างไรเพราะนับตั้งแต่มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีชาวบ้านเป็นจำนวนมากที่ต้องกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนปลูกยางพาราเนื่องจากคิดว่าจะมีรายได้ที่สร้างอนาคตของพวกเขาให้อยู่ดีกินดีได้แต่กลับมาถูกกล่าวหาว่าเป็นนายทุนซึ่งนายบารมีได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกมาเปิดเผยข้อมูลกับสาธารณะจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ที่มีการบุกรุกใหม่หรือไม่หรือเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาข้อพิพาทอยู่เดิมซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาหรือบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นนายทุนนั้นเป็นนายทุนจริงหรือไม่และหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาได้มีโอกาสในการชี้แจงข้อเท็จจริงตลอดจนมีขั้นตอนในการอุทธรณ์คำสั่งที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับคนจนและขอให้ยุติการใช้คนจนเป็นแพะรับบาปแทนนายทุนกระทรวงคมนาคมและกองทัพเรือจะร่วมการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่3นะคะเพื่อรองรับภารกิจทั้งในด้านความมั่นคงและเชิงพาณิชย์ค่ะพลอากาศเอกประจินจันทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงนามบันทึกความร่วมมือกับพลเรือเอกไกรสอนจันทร์สุวานิชผู้บัญชาการทหารเรือในการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์แห่งที่3ภายใต้แนวคิดOne Airport, Two Missions หรือ1สนามบิน2ภารกิจคือด้านความมั่นคงกรณีเกิดเหตุวิกฤตและเชิงพาณิชย์พลอากาศเอกประจินจันทองกล่าวว่าเนื่องจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความคับคั่งและทยอยการปิดซ่อมรันเวย์เป็นช่วงๆประกอบกับพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่ชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดมีแหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพจะมีส่วนช่วยโน้มน้าวให้สายการบินต่างๆโดยเฉพาะจีนทั้งเช่าเหมาลำและแบบประจำหันมาใช้บริการสนามบินอู่ตะเภาซึ่งจะสะดวกในการท่องเที่ยวภาคตะวันออกมากกว่าส่วนการควบคุมขึ้นลงอากาศยานงานบริการภาคพื้นกองทัพเรือจะรับผิดชอบทั้งหมดโดยขณะนี้กองทัพเรือมีบุคลากรที่ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAOด้านพลเรือเอกไกรสอนจันทร์สุวานิชผู้บัญชาการทหารเรือกล่าวว่าขณะนี้กองทัพเรืออยู่ระหว่างขยายขีดความสามารถอาคารผู้โดยสารเพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง3ล้านคนต่อปีวงเงินงบประมาณ200ล้านบาทกำหนดแล้วเสร็จในปี2559จากเดิมมีผู้โดยสารประมาณ 200,000 คนต่อปีส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำซึ่งตามข้อตกลงกองทัพเรือสามารถขอความร่วมมือจากบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนให้เข้ามาช่วยในด้านการบริการภาคพื้นได้สำหรับการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภาแบ่งเป็น3ระยะคือระยะที่1ระหว่างปี2558ถึง2560รองรับผู้โดยสารเป็น3ล้านคนต่อปีระยะที่2ช่วงปี2561ถึง2563จะเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขยายขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารเป็น5ล้านคนต่อปีและระยะที่3จากปี2563เป็นต้นไปจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่แลนด์ไซต์และแอร์ไซต์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการพัฒนาขีดความสามารถรองรับการเติบโตในอนาคต
ในการประชุมกสทวันนี้นะคะคณะกรรมการกสทมีมติให้บริษัทไทยทีวีชำระค่าธรรมเนียมรายปีและค่าประมูลคลื่นความถี่โดยจะมีมาตรการบังคับใช้กับผู้ค้ำประกันคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสทมีวาระการประชุมสำคัญก็คือการขอยกเลิกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติของบริษัทไทยทีวีจำกัดทั้ง2ช่องรายการได้แก่ช่องโลค่าและช่องไทยทีวีหลังการประชุมนายสมบัติลีลาพัตตะรักษาการรองเลขาธิการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระบุว่าทั้ง2ช่องรายการยังไม่มีสิทธิ์ยกเลิกจนกว่าจะได้รับอนุญาตโดยจะต้องแจ้งเหตุก่อนการเลิกกิจการเพื่อเยียวยาต่อผู้บริโภคและต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีรวมถึงชำระเงินประมูลคลื่นความถี่ให้ครบภายใน15วันนับแต่วันครบกำหนดชำระหรือตั้งแต่วันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาจนครบทั้ง6งวดตามเงื่อนไขที่ตกลงซึ่งหากไม่ดำเนินการก็จะใช้มาตรการบังคับกับผู้ค้ำประกันต่อไปหากไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับให้ถือเป็นผู้ผิดนัดการชำระค่าธรรมเนียมนับตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่นะครับและให้สำนักงานกสทช.บังคับการชำระหนี้ดังกล่าวเอากับผู้ค้ำประกันนะครับเป็นจำนวนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่พร้อมกับค่าธรรมเนียมเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.5 นะครับของค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระต่อปีกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตนะครับไม่ปฏิบัติตามข้อ1นะครับหรือไม่ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อ2ให้สำนักงานกสทช.รวบรวมข้อเท็จจริงเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามลำดับนะครับนอกจากนี้คณะกรรมการกสทช.ยังเห็นชอบการจัดลำดับการให้บริการทั่วไปที่ไม่ใช่คลื่นความถี่โดยฟรีทีวีจะออกได้เฉพาะในลำดับที่จัดไว้เท่านั้นและยังเห็นชอบให้ผู้บริการโครงข่ายเคเบิลทีวีต้องปฏิบัติตามกฎ Must Carry อย่างเคร่งครัดทั้งในบริการสาธารณะและบริการทางธุรกิจเว้นแต่จะขออนุญาตและได้รับการยกเว้นแต่ทั้งนี้บริษัทที่จะขอดำเนินการในลักษณะดังกล่าวจะไม่สามารถยกเว้นเพียงช่องใดช่องหนึ่งแต่ต้องดำเนินการทุกช่องและหากไม่ปฏิบัติตามก็จะใช้มาตรการทางปกครองเข้ามาดำเนินการส่วนการพิจารณาเรื่องร้องเรียนวันนี้ที่ประชุมได้ตรวจสอบรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลภาคพื้นดินของบริษัทไทยทีวีที่มีการเสนอภาพพิธีกรหญิงแต่งกายไม่เหมาะสมออกอากาศซึ่งแม้จะไม่เข้าข่ายอนาจารแต่ก็เป็นการนำเสนอข่าวสารที่ไม่ควรมีภาพล่อแหลมคณะกรรมการจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในกลุ่มเยาวชนซึ่งขัดหลักศีลธรรมอันดีทั้งในแง่ของกฎหมายและการรณรงค์ของภาครัฐจึงมีคำสั่งให้ปรับรายการดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีช่อง13สยามไทยในรายการข่าวเป็นการเลือกนำเสนอข่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อตัวเองอาจขัดต่อ MOU ที่ลงนามไว้และสุ่มเสี่ยงที่จะสร้างความขัดแย้งคณะกรรมการจึงมีมติให้ตักเตือนบริษัทดังกล่าวซึ่งหากมีครั้งต่อไปก็จะมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตพักกันอีกครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเมล็ดพันธุ์ข้าวปลอมระบาด ที่จังหวัดพิจิตรค่ะรวมไปถึงปางช้างในจังหวัดพิษณุโลกนะคะกำชับควานช้างให้น้ำวันละ3รอบป้องกันการเกิดภาวะฮีทสโตรกหรือว่าโรคลมแดดหลังอากาศร้อนติดต่อกันหลายวันค่ะจากสภาพอากาศที่ร้อนระอุในหลายพื้นที่นะคะไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้เฉพาะมนุษย์เท่านั้นช้างที่ปางช้างซับไพวันแกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกก็ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนด้วยเช่นกันค่ะจากอุณหภูมิที่สูงกว่า38องศาเซลเซียสติดต่อกันมาหลายวันทำให้ปางช้างนั้นทำให้ทางปางช้างต้องสั่งให้ควานช้างให้น้ำกับช้างที่อยู่ภายในปางวันละไม่ต่ำกว่า3รอบเพื่อป้องกันการเกิดภาวะฮีทสโตรกหรือโรคลมแดดนายประสบทิพย์ประเสริฐที่ปรึกษาด้านช้างปางช้างซับไพวันแกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ทระบุว่าช่วงนี้ที่สภาพอากาศร้อนมากส่งผลให้ช้างในปางจำนวน14เชือกรู้สึกหงุดหงิดเนื่องจากช้างไม่มีต่อมเหงื่อการระบายเหงื่อทางผิวหนังก็ทำด้วยความยากลำบากทำให้ทางครวญช้างต้องฉีดน้ำวันหนึ่งหลายรอบและพายไปเที่ยวเล่นตามสระน้ำเพื่อให้คลายร้อนและป้องกันการเกิดโรคลมแดด
นายประสบระบุอีกว่านอกจากนี้ทางปางยังกำชับให้ควานช้างดูแลช้างอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงเที่ยงวันที่มีอากาศหรือว่าแสงแดดร้อนจัดเพื่อไม่ให้ช้างนั้นเกิดอาการหงุดหงิดจนอาจทำร้ายนักท่องเที่ยวได้ไปต่อที่จังหวัดพิจิตรค่ะศูนย์วิจัยข้าวได้ออกเตือนพันธุ์ข้าวปลูกปลอมปนสายพันธุ์นะคะระบาดหนักค่ะมีการโฆษณาสรรพคุณเกินจริงชาวบ้านนับพันรายถูกหลอกให้ซื้อสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักนางวิไลปาลวิสุทธิ์นักวิชาการชำนาญศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยหลังสุ่มตรวจร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกในพื้นที่อำเภอต่างๆในจังหวัดพิจิตรเนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรชาวนาที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการหลอกจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหอมมะลิปทุมเทพซึ่งมีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณว่าสามารถให้ผลผลิตสูงถึง6ตันต่อไร่ทำให้เกษตรกรชาวนาหลงเชื่อและยอมซื้อเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกในแปลงนาข้าวโดยเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวมีราคาสูงถึงตันละ 6,000 บาททั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิปทุมเทพก็คือเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิปทุมธานี1ที่มีการเปลี่ยนชื่อและไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรนอกจากนี้เกษตรกรชาวนาที่นำเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวไปเพาะปลูกก็ยังประสบปัญหาสารพัดทั้งข้าวดีดข้าวเด้งเมล็ดข้าวปลอมปนสูงผิดปกติและยังไม่สามารถต้านทานเพลี้ยกระโดดแมลงศัตรูพืชได้เหมือนกับการโฆษณาที่โอ้อวดสรรพคุณซึ่งสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนต่อเกษตรกรชาวนาแต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูการทำนาศูนย์วิจัยข้าวจึงขอให้เกษตรกรเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการรับรองพันธุ์จากผู้เชี่ยวชาญหรือเชื่อถือได้เท่านั้นมิฉะนั้นก็จะตกเป็นเหยื่อข่าวรอบรั้วทั่วไทยวันนี้ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเจ้าหน้าที่เร่งหาทางช่วยเหลือถนนริมคลองทรุดในหลายพื้นที่ขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการฟื้นฟูแหล่งน้ำในคลองเก่าค่ะเริ่มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพันจาอากาศเอกสุวัฒน์สัพพโกศลกุลรองนายกเทศมนตรีพระนครศรีอยุธยาพร้อมคณะตรวจความคืบหน้าการฟื้นฟูคลองมหาชัยซึ่งเป็นคลองโบราณในตำบลหัวรออำเภอพระนครศรีอยุธยาโดยพบว่าได้มีการดำเนินการเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลสำเร็จไปแล้วกว่า80%ซึ่งพบปัญหาคือประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือรักษาความสะอาดในคลองจากนั้นได้ร่วมกันโรยสาร EM เพื่อปรับสภาพน้ำโดยคาดว่าการฟื้นฟูคลองมหาชัยจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้และจะดำเนินการฟื้นฟูตามคลองอื่นๆต่อไปส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายปกครองและสำนักงานและสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์จังหวัดพิษณุโลกนำกำลังทหารและเจ้าหน้าที่อุทยานกว่า900คนออกดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกป่าปลูกยางพาราในเขตอนุรักษ์ณอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงหมู่4ตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยเพื่อตัดโค่นต้นยางพาราตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2504ตามนโยบายรัฐบาลกำหนดแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐซึ่งพิษณุโลกมีพื้นที่บุกรุกพื้นที่ถูกบุกรุกปลูกยางพารารอการตัดโค่นประมาณ 57,000 ไร่ส่วนที่จังหวัดนครพนมนายวีระกฤตวานิชกุลนายอำเภอท่าอุเทนร่วมกับตำรวจและทหารรวมถึงฝ่ายปกครองสกัดจับรถยนต์กระบะนิสสันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนบรรทุกไม้พยุงเต็มคันรถขณะเตรียมลำเลียงลงเรือส่งข้ามแม่น้ำโขงไปขายประเทศเพื่อนบ้านบริเวณถนนสายเลียบแม่น้ำโขงบ้านดอนดู่บ้านตาลตำบลชัยบุรีแต่ขณะตรวจค้นคนขับได้ทิ้งรถหลบหนีไปพบของกลางภายในรถเป็นไม้พยุงแปรรูปสภาพเก่าจำนวน35ท่อนขนาดความยาวประมาณ 2-3 เมตรรวมปริมาตรประมาณ 1.46 ลูกบาศก์เมตรซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้สืบสวนหาคนร้ายและนายทุนมาดำเนินคดีต่อไปที่จังหวัดสุโขทัยนะคะนายประดิษฐ์ทูปทองหัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าสุโขทัยตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองนำเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าจำนวน10นายร่วมก่อสร้างบ้านให้กับครอบครัวยากจนในพื้นที่หมู่10ของนายเย็นนุวิทนุเวทีและภรรยาที่มีฐานะยากจนเป็นครอบครัวรับจ้างซึ่งมีนายเย็นหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการรับเหมาถางหญ้าซึ่งแต่ละวันมีงานไม่แน่นอนส่วนบ้านที่พักใช้อาศัยก็ชำรุดทรุดโทรมพื้นบ้านเอียงมีมุ้งเพียงหลังเดียวนอนกันทั้ง4คนพ่อแม่ลูกทั้งนี้คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จภายใน10วันซึ่งเป็นบ้านที่ปลูกครั้งนี้มีความกว้าง5เมตรยาว6เมตรแบบยกพื้นสูง
ด้านจังหวัดปทุมธานีค่ะนายทิตินันท์เจริญอาจปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักอำเภอธัญบุรีนำเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลออกสำรวจถนนเลียบคลองต่างๆในพื้นที่ที่เกิดการทรุดตัวแตกเสียหายเป็นระยะทางยาวหลายแห่งสรุปความเสียหายว่าเกิดจากภัยแล้งขาดน้ำอุ้มดินในคลองหรือมาจากผู้รับเหมาก่อสร้างออกแบบผิดพลาดเบื้องต้นนายทิตินันท์จะดำเนินการประสานงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆมาซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมทั้งนำป้ายมาปักเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้ระมัดระวังจากนั้นจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลต่อไปค่ะปัญหาราคาเกลือทะเลที่กำลังได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจนน่ากังวลว่าหากยังปล่อยให้ปัญหาเรื้อรังต่อไปอาจจะส่งผลทำให้อาชีพการทำนาเกลือนั้นสูญหายไปได้หรือไม่นะคะไปติดตามรายละเอียดจากรายงานพิเศษค่ะการลงทุนทางธุรกิจส่วนใหญ่แทบจะทุกรูปแบบต่างมุ่งหวังผลกำไรใหญ่น้อยอยู่ที่ขนาดของการลงทุนแต่ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจที่สะเทือนไปทุกหย่อมหญ้าราวกับความหายนะทำร้ายปากท้องประชาชนเช่นเดียวกับอาชีพเกษตรกรชาวนาเกลือที่เคยอยู่ได้ด้วยการขายเกลือเลี้ยงชีพสร้างครอบครัวที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาราคาเกลือตกต่ำขายได้น้อยกว่าทุนที่ลงไปหากยังเป็นอยู่อย่างนี้เจ้าของนาเกลือจะอยู่ได้อย่างไรเมื่อขาดทุนจนแทบกัดก้อนเกลือกินนายชัดชัยรถทองชาวนาเกลือพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครบอกกับทีมข่าวเศรษฐกิจทีวี24สถานีประชาชนว่าเป็นห่วงเรื่องราคาขายเกลือในท้องตลาดที่ตอนนี้ตกต่ำอย่างมากสงสารเจ้าของนาเกลือที่ลงเงินไปไม่น้อยในแต่ละฤดูการผลิตใช้เวลากว่าครึ่งปีทุ่มเทหวังจะมีเงินเหลือหลังหักต้นทุนและเชื่อว่าหากราคาเกลือยังตกต่ำแบบนี้อีกไม่นานคงต้องเลิกอาชีพทำนาเกลือกันไปหมดเพราะได้ไม่คุ้มเสียส่งผลแน่นอนเพราะว่าอันดับแรกเลยเท่าแก่นาไม่ทำเกลือเจ้าของนาไม่ทำเพราะว่าอยู่สู้ไม่ไหวไงปีนึงเขามีค่าใช้จ่ายในการทำนาหายไปแน่นอนถ้าเกิดราคายังอยู่ระดับ900หรือ800เนี่ยหายแน่นอนไม่เกิน10ปีใช่ทุกวันนี้ก็ยังต้องนำเข้าเลยราคาเกินขนาดนี้ทุกวันนี้ก็ยังนำเข้าแต่ทำไมราคามันต่ำก็ไม่รู้การทำนาเกลือถือเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาพื้นบ้านช่วยสร้างอาชีพให้คนชุมชนมีรายได้เพิ่มการจ้างงานแต่อาจจะมีความเป็นไปได้ที่อาชีพนี้จะสูญหายไปหากไม่มีการช่วยเหลืออย่างจริงจังทั้งระบบแม้นาเกลือจะไม่ใช่สาเหตุของปัญหาแต่ก็ได้รับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจก็บางปีที่มีฝนชุกเกลือได้น้อยราคาเกลือก็สูงแต่ปีนี้ที่ราคามันผิดเกลือได้น้อยแต่ราคาเกลือกลับตกก็เนื่องจากว่าระบบเศรษฐกิจมันเชื่อมโยงกันหลายส่วนอย่างปีที่แล้วนะแล้งนะครับพืชผักผลไม้ปลาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เกลือมีปริมาณน้อยเกลือค้างสต๊อกปีที่แล้วมีเกลือเหลือค้างปีพอได้เกลือใหม่ขึ้นมาราคาซื้อขายก็อาจจะลดลงเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันต่ำราคาถึงต่ำถึงพันบาทนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหากับเกษตรกรที่ขายเกลือได้ต่ำกว่าราคาต้นทุนนะครับและทำให้ขาดทุนใน1ปีสามารถผลิตเกลือได้เพียง1ฤดูกาลเท่านั้นกับเวลา 6-7 เดือนที่ต้องรอคอยกว่าจะสามารถเก็บเกลือไปขายได้เงินกลับมาแทนทุนที่เสียไปกับราคาเกลือปัจจุบัน 800-1,000 บาทต่อเกวียนขณะที่เงินลงทุนนั้นสูงถึง 1,300 บาทต่อเกวียนชาวนาเกลือจะอยู่ได้อย่างไรเพราะทุนที่เสียไปไม่ได้คืนเขาลางอาชีพชาวนาเกลือเริ่มส่อแววว่าในอนาคตจะเหลือแค่ตำนานไว้เล่าขานไม่สามารถสืบทอดต่อยอดอาชีพบรรพบุรุษเอกศักดิ์สว่างอารมณ์ถ่ายภาพภูมิวินิจเกิดมงคลทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงานThank you.
การ์ตูนมนุษย์ป้าฮากริบวันนี้นะคะแซวถึงเรื่องเล่นกลปฏิรูปบนกระดาน6แห่งอำนาจรวมไปถึงข้อดีของการยึดพาสปอร์ตจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันค่ะมาแล้วค่ะเริ่มกันที่เซียไทยรัฐนำเสนอเรื่องเล่นกลปฏิรูปบนกระดาน6แห่งอำนาจณกระดานต่ออำนาจแห่ง1รับไปไปปฏิรูป ได้ครับผมกระผมจะทำอย่างรัดกุมเชียวครับท่านจี๊ดจี๊ดเล่นสนุกกันอยู่2คนแหมแหมแหมช่วยกันรักษาสมดุลสินะหญิงเล็กเคลียต่อกันที่คอลัมน์หนูนากับป้าแจ่มค่ะว้าวเป็นกระแสฮอตฮิตติดลมบนอยู่นี่เองค่ะคุณป้าคะหนูนามีคำถามว่าคุณป้าคิดยังไงกับการยกเลิกพาสปอร์ตแมวทั้ง2เล่มอู้เรื่องนั้นเองแหละเจ้าหนูเนอะ ป้าก็คิดว่ามันคงจะทำให้อะไรอะไรดีขึ้นนะสิ งั้นคุณป้าคงหมายถึงเรื่องของเศรษฐกิจที่น่าจะดีขึ้นใช่หรือเปล่า ไอ้ยาหนูหน้าก็พูดตรงไปดูสิคุณป้าเขาง่ายเงิบไปเลยค่ะปิดท้ายกันที่การ์ตูนขาประจำโดยขวดดูสิว่าวันผอมจอมซนจะแซวถึงเรื่องอะไรนะนี่มาตรา44ว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วนะแต่ว่าความศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อหลวงพ่อคูณศักดิ์สิทธิ์กว่านักวันนะโอ้มันเกี่ยวกันยังไงเล่าเอาก็มาตรา44บังคับขายลอตเตอรี่คู่ละ80บาทแต่เลขหลวงพ่อคุณเนี่ยพุ่งคู่ละ200เลยนะป้าเจ็บกระด้างใจโอ๊ยเจ็บกระด้างใจหลอกกันทำไมฮะหลอกกันทำไมแต่เกิดมาเพิ่งจะเคยเจอคนอย่างนี้มันคิดเจ็บใจ เจ็บระนาวสิคะโอ้ไม่เป็นไรค่ะพบกันใหม่งวดหน้าแต่อย่าซื้อจนเกินกำลังไปนะคะหญิงเล็กเป็นห่วงหมดเวลาของมนุษย์ป้าฮากริบอีกแล้วค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะขอบคุณหญิงเล็กนะคะให้เสียงโดยคุณเกษริเรืองกาญจนเศษนะคะเดี๋ยวเราปิดท้ายไปดูประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นในรอบวันนะคะกับช่วง24 News Timeline ค่ะเกาหลีใต้ยืนยันมีผู้ติดเชื้อไวรัสเมอร์สเพิ่มอีก5คนทำให้ยอดรวมล่าสุดเท่ากับ30คนนับตั้งแต่พบผู้ป่วยรายแรกเมื่อ2สัปดาห์ก่อนและเมื่อวานนี้ได้เสียชีวิตไปแล้ว2รายโดยเป็นหญิงชาวเกาหลีวัย58ปีที่เพิ่งเดินทางกลับจากตะวันออกกลางและอีกรายเป็นชายวัย71ปีรายงานระบุว่าผู้ป่วยใหม่4รายกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกับผู้ป่วยรายแรกของประเทศซึ่งเป็นชายวัย68ปีผู้ซึ่งเดินทางกลับจากการตระเวน4ประเทศในแถบตะวันออกกลางส่วนผู้ป่วยใหม่อีก1รายนั้นติดเชื้อจากผู้ป่วยอีกคนขณะที่กระทรวงศึกษาธิการแถลงว่าได้สั่งปิดโรงเรียนกว่า200โรงเป็นเวลา1สัปดาห์ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดคยองกีที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศและมีกรุงโซลตั้งอยู่ใจกลางจังหวัด
แม้ขณะนี้ยังไม่พบกรณีการแพร่ระบาดจากคนสู่คนแต่ก็มีความกังวลเรื่องเชื้อเปลี่ยนแปลงและแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเหมือนเมื่อครั้งเชื้อไวรัสโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือ SARS ระบาดเมื่อปี2545ถึง2546คร่าชีวิตคนทั่วโลกไปรวม800คนองค์การอนามัยโลกระบุว่าไวรัสเมอร์สเป็นโคโรนาไวรัสในตระกูลเดียวกับไวรัสซาร์สแต่มีอัตราเสียชีวิตสูงกว่าคือประมาณร้อยละ38พบผู้ติดเชื้อคนแรกเมื่อปี2555ในตะวันออกกลางขณะนี้ยังไม่มีวิธีรักษาหรือวัคซีนป้องกันและตัวเลขผู้ป่วยล่าสุดในเกาหลีใต้ทำให้ยอดผู้ป่วยไวรัสเมอร์สทั่วโลกเพิ่มเป็น 1,166 คนเสียชีวิตแล้ว436รายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเผยเตรียมเสนอครม.ยืดเวลาลดภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 10% เป็น 7% ที่จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2558ออกไปอีก1ปีเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดีการปรับขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในขณะนี้จะเป็นการซ้ำเติมประชาชนและผู้มีรายได้น้อยพร้อมชงกฎหมายเก็บภาษีที่ดินภายใน2เดือนโดยยืนยันว่าผู้ที่มีบ้านอยู่อาศัยในเขตเมืองจะต้องเสียภาษีแต่จะเสียในจำนวนที่ไม่เป็นภาระมากเกินไปซึ่งการเก็บภาษีดังกล่าวมีความสำคัญกับการเพิ่มรายได้ทำให้เก็บภาษีเพิ่มได้ปีละ200ล้านบาทซึ่งจะเป็นรายได้ของท้องถิ่นนายสมหมายภาษีกล่าวอีกว่ากระทรวงการคลังจะออกมาตรการอุดช่องทางการทุจริตภาษีโดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มจะมีการบังคับให้ร้านค้าออกใบกำกับภาษีหากไม่ออกจะต้องมีการปรับและมีโทษจำคุกในขณะเดียวกันจะส่งเสริมให้ผู้ซื้อเรียกร้องใบกำกับภาษีโดยได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนนำใบกำกับภาษีมาชิงโชคในรูปแบบของการอ้างอิงกับการออกรางวัลสลากค่ะทั้งหมดนะคะเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในรอบวันเกาะติดสถานการณ์โดยทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมสามารถติดต่อสื่อสารกับเรา2คนได้นะคะในช่องทาง Twitter ค่ะโดยเข้าไปที่ @gatesiri_tv24 นะคะแล้วก็ @trinapang_tv24 ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีช่องทางเว็บไซต์นะคะ tv24 หรือว่าเป็นช่องทาง facebook.com/tv24official ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับช่วงเวลาของ Newsroom 18:30 น.พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะวันนี้คุณเกศสิริเรืองการจนเศรษฐ์ดิฉันตรีณปางมณีชาตรีพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ